สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสารดีกับทีวีตำรวจค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนมนต์เทศใต้นะคะก็มีสาระเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติของใครหลายๆคนเลยทีเดียวใช่ไหมคะก็กำลังกระปี้กระเป๋าในการทำงานอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะช่วงเวลาก่อนเที่ยงแบบนี้นะคะเอาล่ะก่อนเที่ยงแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะมาติดตามรับชมกันได้นะคะซึ่งรายการของเราค่ะก็นำแต่เรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมทั้งนั้นเลยนะคะพลาดไปเสียดายแย่ค่ะในวันนี้ค่ะไปเริ่มต้นกันที่สำนักงานปปส.ของกระทรวงยุติธรรมกันก่อนนะคะสำหรับงาน1ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในโอกาสเสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพ.ศ. 2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการปปส.โดยมีพระราชประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์นี้นะคะสมทบกับงบประมาณของสำนักงานปปส.จะตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะเพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนโดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนนะคะด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านในทุกปีแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านชุมชนตลอดมาค่ะทางด้านของสำนักงานปปส.นะคะจึงได้มีการกำหนดจัดงาน1ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขึ้นในวันนี้นะคะเวลาก็ 11:00 นถึง 12:15 นขณะนี้ก็กำลังนะคะเข้าสู่พิธีการอยู่สักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ก็คงจะได้ติดตามชมบรรยากาศกันหรือว่าวันพรุ่งนี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณห้องรอยัลจูเบลีบอลรูมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยวันงานนะคะวันนี้ก็มีทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีแล้วก็เป็นผู้แทนรับมอบขออภัยค่ะแล้วก็เป็นผู้แทนรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและส่งมอบให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อมอบให้แก่บุคในส่วนของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ชุมชนกันต่อไปค่ะโดยจะมีผู้แทนจากหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในปีที่ผ่านมานะคะก็คือปี2555เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,151 หมู่บ้านหรือว่าชุมชนรวมทั้งคณะกรรมการปปส.ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พัฒนาการจังหวัดค่ะรวมไปถึงผู้แทนวิทยากรกระบวนการแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยร่วมมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,700 คนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีในส่วนของนะคะการจัดงานเกิดขึ้นในวันนี้เวลาก็ 11:00 นนะคะเพิ่งจะเริ่มงานกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะอาจจะมีในส่วนของรายการต่างๆให้ได้ถ่ายทอดให้ได้ชมกันก็รอติดตามชมกันได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์โปลิสทีวีของเรานะคะต่อกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะรู้เท่าทันภัยโจรมาอีกแล้วค่ะสำหรับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพต่างๆโดยเฉพาะการจุรกรรมรถยนต์เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะบางท่านตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวค่ะรถหายโดยไม่รู้ตัววันนี้ค่ะเรามีนะคะเรื่องเตือนภัยนำมาฝากกันแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการแถลงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นการจุรกรรมรถแบบวิธีใหม่สำหรับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามบรรยากาศเมื่อวานนี้กันค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการแถลงข่าวแจ้งเตือนภัยการโจรกรรมรถทรัพย์สินภายในรถค่ะโดยก็มีการใช้คลื่นวิทยุสื่อสารรบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยก็มีการใช้วิทยุสื่อสารดัดแปลงเป็นเครื่องมือรบกวนสัญญาณรีโมทซึ่งก็มีสัญญาณความถี่เนี่ยแรงกว่าการรบกวนสัญญาณด้วยรีโมทรถยนต์ที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจะเคยได้ติดตามกันไปนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะดัดแปลงให้มีความถี่ของสัญญาณเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยโดยคลื่นสัญญาณวิทยุสามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกชนิดค่ะ
รวมถึงรถยี่ห้อหรูหรือแม้กระทั่งรถซุปเปอร์คาร์นะคะในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาบอกกล่าวภัยให้กับผู้ชมได้ติดตามชมกันดีกว่าไปติดตามฟังเสียงของท่านกันค่ะท่านชนนะครับที่อยากจะแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้รถยนต์นะครับว่าขณะนี้นะครับมีการใช้วิทยุสื่อสารนะครับมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือที่จะรบกวนรีโมทคอนโทรลที่ใช้ปิดและเปิดรถยนต์นะครับถือว่าเป็นอาชญากรหรืออาชญากรรมซึ่งไม่อาจจะเป็นแบบใหม่เลยแต่ว่ามีการนำแบบเก่าที่เคยทำแล้วไปพัฒนาต่อยอดให้อุปกรณ์ในการใช้โจรกรรมหรือควบคุมรบกวนสัญญาณรีโมทคอนโทรลที่ใช้เปิดปิดรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพประสิทธิภาพที่แรงมากกว่าเดิมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้ในการรบกวนรีโมทคอนโทรลนี้สามารถดัดแปลงทำให้มีความรุนแรงและใช้ได้กับรถยนต์ทุกชนิดนะครับท่านเจ้าของรถที่คิดว่าใช้รถราคาแพงราคาสูงๆนะครับซุปเปอร์คาร์หรือจนกระทั่งอีโคคาร์เนี่ยนะครับไม่มีความปลอดภัยวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะมองว่าสิ่งที่ผมนำมาแถลงในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นดาบสองคมที่เหมือนกับเป็นการสอนวิธีการให้กับคนร้ายนำไปปฏิบัติแต่ผมกลับมองต่างนะครับว่าวันนี้ถึงผมจะไม่มายืนแถลงตรงนี้หรือไม่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้คนร้ายเขาก็ใช้วิธีนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคืออยากรบกวนน้องๆสื่อนะครับช่วยทำอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนที่ใช้ยวดยานหรือใช้รถยนต์เนี่ยได้เข้าใจว่ารีโมทหรือการใช้รีโมทล็อกรถนั้นไม่ปลอดภัยถ้าท่านไม่รอบคอบและทั้งก็มาเตือนกันนะคะสำหรับทางด้านของคุณผู้ชมที่ใช้รถอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีรถเป็นของตัวเองต้องระวังกันเป็นพิเศษแล้วค่ะจากทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้เสียหายกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้เดินทางมาร่วมแถลงข่าวในงานเมื่อวานนี้ด้วยกันนะคะไปฟังเสียงของทั้งสองท่านกันค่ะได้หันกลับไปดูว่ารถมันล็อกหรือยังก็เดินซื้อเข้าไปซื้อของในห้างตามปกติคือคิดว่าเขาก็คงดักอยู่หน้าห้างอะค่ะว่ามีรถคันไหนแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่หมายตาเขาก็จ้องอยู่แล้วเขาก็คงเลี้ยวตามมาพอหนึ่งเห็นเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มองดูเราไม่ได้เอากระเป๋าลงอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้เราคิดว่าล็อกรถธรรมดาเราก็น่าจะปลอดภัยแล้วก็สามารถก็หนึ่งคิดว่าคือการโจรกรรมรถหรืออะไรเนี่ยคือคิดว่ามันน่าจะมีการงัดรถซึ่งถ้าเกิดการงัดรถเนี่ยระบบสัญญาณการขโมยมันต้องร้องอยู่แล้วค่ะแต่นี่เขาไม่ได้ใช้วิธีงัดรถก็ก้าวหน้าไปมากยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าก็คือทางมิจฉาชีพเนี่ยก็ใช้พวกเทคโนโลยีตรงเนี้ยก็ระแวงมากขึ้นจากเป็นคนง่ายๆปกติไม่ค่อยสนใจบางทีจอดหน้าบ้านก็ไม่ได้ล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าไปหยิบของในบ้านแป๊บเดียวอย่างนี้ก็ล็อกทุกครั้งล็อกเสร็จก็คือเปิดง้างดูว่าให้มั่นใจว่าล็อกแล้วค่ะเคยคิดไหมคะว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อจากไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าแบบทุกที่ที่ไปก็คือมันไม่ได้เป็นที่ที่อับคนหรือว่าที่คือที่ที่ไปก็คือมีคนอยู่เยอะแล้วไปตอนกลางวันตลอดค่ะก็คือกลับกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเนี่ยทำที่โล่งแจ้งง่ายกว่า
เพราะว่าเขาทำเหมือนว่าเป็นเจ้าของรถเราเลยเปิดประตูรถเข้ามานั่งแล้วก็หยิบของแล้วก็เหมือนปิดประตูออกไปใช่ก็คือทำให้ไม่มีพิรุธเลยค่ะก็อยากฝากเตือนทุกคนไม่ว่าจะมีรถดีรถหรูแค่ไหนก็ให้ระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็คือล็อกรถแล้วก็คือย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าล็อกหรือยังแล้วก็ค่ะอย่างที่2คือความถี่มาได้2ความถี่แปลว่า2ความถี่เนี่ยรุ่นต่ำๆรถญี่ปุ่นที่ใช้ความถี่เดียวสมมุติ Toyota เป็นรุ่นนี้นะครับปึ๊บเราก็ใช้ไอ้นี้ได้ BM ใช้2อันก็ใช้ได้ก็คือมันไปกันได้หมดแล้วแปลว่าตัวเนี้ยหมดแล้วทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วอย่างที่ผมว่าผมเอาไปซ่อนไว้โคนต้นไม้หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วผมเดินสังเกตดูเอาว่ารถคันไหนไม่กระพริบไม่ร้องเนี่ยผมก็เข้าเลยก็คือไม่เน้นว่าคันไหนการทํางานก็คือเพียงแค่เปิดวอลลุ่มแล้ววางทิ้งไว้ครับแค่เปิดวอลลุ่มแล้ววางทิ้งไว้ใช่ไปแจมเลยผมเปรียบจะเป็นเสียงหมาเห่ากับเสียงไก่แล้วกันนะครับคือถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะมีเสียงหมากับเสียงไก่แต่เราไม่ได้ยินนะครับมันจะกระจายไปทั่วเลยถ้ารถคันไหนได้ยินเสียงหมาเสียงไก่เนี่ยถึงแม้เขาจะกดรีโมทเขาเองเป็นหมากับไก่เนี่ยรถเขาก็ไม่เปิดแล้วเพราะว่ามันมีเสียงนี้อยู่ผมว่า50เมตรก็ทำได้นะครับ50เมตรก็ทำได้มันอยู่ที่ความสูงของเสาด้วยเสาสั้นนี้อาจจะได้ระยะจำกัดแต่ถ้าผมยืดเสาอย่างนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ผมกำลังมีวิธีทำอยู่ผมอยากได้งบวิจัยในการทำงานอย่างที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่านะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเป็นผมจะทำเนี่ยผมจะทำกล่องที่สามารถรับคลื่นความถี่ตัวนี้ได้ก่อนจะปิดไว้ทำจุดต่างๆในห้างถ้าเกิดว่ามีการแจมเกิดขึ้นเนี่ยจะมีไฟเขียวขึ้นที่ตัวนี้แปลว่าเรารู้แล้วตอนนี้มีการจ่ายความถี่นี้ออกมาคือทำเหมือนหูเราอะแต่ว่าดูด้วยเสาตัวนี้เฮ้ยคุณรู้แล้วคุณไม่ต้องล็อกรถคุณรู้แล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนนะครับอย่างที่หนึ่งนั่นคือการป้องปรามอย่างที่2คือการเปลี่ยนย่านความถี่ของรีโมทตัวนี้มันใช้ VHF นะครับถ้าเราหนีไปใช้ย่าน UHF อะ Ultra High Frequency เนี่ยมันยังพอแก้ปัญหานี้ได้ในวันนี้ก็เป็นสาระนำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ในแฟนเพจของรถหายนะคะเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่ารถหายค่ะหรือว่าสามารถที่จะติดต่อไปที่สายด่วน1192ก็ได้นะคะยังอยู่กันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะไปติดตามเรื่องของท่านนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวานนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของการขอเวลาศึกษาใบกระท่อมอีก2สัปดาห์ค่ะก่อนที่จะมีการพูดถึงแล้วก็บอกไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดึงออกจากบัญชียาเสพติดได้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะเราไปติดตามฟังเสียงของท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกันค่ะคืออย่างนี้นะครับเรื่องใบกระท่อมเนี่ยสำนักงานปปส.ก็เรียกว่าศึกษามานานพอสมควรนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านก็พูดคุยนะครับในการประชุมที่กระทรวงยุติธรรมว่าคือเราคุยกันถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในภาพรวมผมก็นำเสนอท่านว่าเรื่องของใบกระท่อมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็จับกลุ่มจำนวนมากแต่ก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาบ่นนะครับให้ข้อมูลทำนองที่ว่าในวิถีชีวิตประจำวันของพวกเขาเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวใบกระท่อมก่อนที่จะออกไปกรีดยางนะครับหรืออะไรต่างๆทำนองนี้ผมก็หาหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่ามันเป็นการสมควรที่เราจะลองมาพิจารณาดูว่าใบกระท่อมที่ผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้กรุณานะครับว่าท่านเองก็เห็นด้วยนะครับที่จะมีการศึกษาพิจารณาในเรื่องนี้เพราะในส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านเห็นว่าใบกระท่อมหรือพืชกระท่อมที่เป็นใบสดๆแล้วคนไปเคี้ยวเนี่ยไม่น่าจะมีอันตรายร้ายแรงเหมือนกับยาเสพติดโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ท่านก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับในระดับกระทรวงมีท่านรองปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานนะครับทางฝ่ายปปส.ก็เป็นฝ่ายเลขาที่เรารวบรวมไว้แล้วขณะนี้ก็คือผลงานวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับใบกระท่อมนะครับเอกสารของสำนักอย.นะครับกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกฎหมายต่างๆของทุกประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งบางประเทศก็พิจารณาว่าใบกระท่อมเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมบางประเทศก็ผิดกฎหมายแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็ดูที่มาที่ไปของกฎหมายเก่าว่าทำไมถึงให้ใบกระท่อมหรือพืชกระท่อมเนี่ยผิดกฎหมายทั้งผู้เสพผู้ครอบครองและจำหน่ายแล้วก็ผู้ผลิตนะครับซึ่งโทษก็มีปีนี้เราก็จับผู้ต้องหาเกี่ยวกับการครอบครองใบกระท่อมเนี่ย
ทั้งหมด 6,000 กว่าคดีได้ผู้ต้องหา 7,000 กว่าคนนะครับได้ของกลางที่ใบกระท่อมแห้งเนี่ยเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับการแก้ไขกฎหมายให้สิ่งที่ถูกกลายเป็นผิดให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกนั้นเป็นเรื่องปกติของกระบวนการยุติธรรมเมื่อสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบท่านรัฐมนตรีก็ให้นโยบายมานะครับว่าให้ศึกษาให้ครบถ้วนในทุกมิติสอบถามความเห็นของประชาชนสอบถามความเห็นของประชาชนโดยทั่วไปผู้คนในองค์กรกระบวนการยุติธรรมก็คาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ1หรือ2สัปดาห์นะครับก็คงจะสามารถสรุปผลได้ว่าพืชกระท่อมยังมีความจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายต่อไปหรือจะไม่ผิดกฎหมายหรือจะมีมาตรการทางอื่นใดในการที่จะลดความเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายลดลงมาในระดับที่น่าพอใจหรือสามารถที่จะนำใบกระท่อมไปพัฒนาอะไรต่างได้แต่ว่าเราก็คงยังยืนยันนะครับว่าหากนำใบกระท่อมไปเปลี่ยนแปลงเป็นสารเสพติดชนิดอื่นเช่นยาแก้หวัด4คูณ100 8คูณ100หรือเอาไปปรุงแต่งในลักษณะอื่นที่มีลักษณะทำเป็นสารเสพติดแล้วเมื่อคนไปใช้แล้วก็ติดอย่างเงี้ยเรายอมไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโดยสรุปที่เราจะกำลังดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้ครับคืออย่างนี้ครับการปลูกพืชกระท่อมอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่ที่เราลงไปเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าถ้าอาจนำใบกระท่อมมาผลิตนะครับมาอบแห้งมาส่งออกนะครับหรือว่าครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายหรือเอามาเสพซะเองเอามาใช้ซะเองนะครับในจำนวนมากเนี้ยผิดอยู่แล้วนะครับองค์ประกอบของกฎหมายก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบบางคนก็ไม่ทราบจริงๆว่าผิดกฎหมายเพราะเห็นว่าเป็นพืชที่อยู่ในระดับบ้านๆนะครับทุกคนก็เอามาใช้แต่ก็มีพ่อค้าบางคนอย่างที่ว่าเอาสารในตรงไนตรัสมาใส่ลูกโป่งอะไรต่างๆนี้ก็จะมีคนพลิกแพลงตลอดนะครับวันนี้พูดเรื่องกระท่อมก็จะมีคนเอาใบกระท่อมแห้งมาผสมยาแก้ไออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีตลอดปปส.ก็ติดตามพฤติการในเรื่องนี้อยู่ครับครับคือหมายเลขสงขลานครินทร์เนี่ยครับเขาก็ไปออกแบบสำรวจนะครับก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงบินบุรีที่กรุงเทพอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงใช้ใบกระท่อมในชีวิตประจำวันแต่ใบสดเป็นการเคี้ยวสดแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ปลูกกระท่อมแล้วก็นำใบกระท่อมตากแห้งแล้วก็อัดเป็นก้อนๆแล้วก็นำไปจำหน่ายก็มีนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบครับเพราะนั้นการทำเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนเนี่ยผมว่าเป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นผลดีลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วเราไม่ทำอะไรเลยก็เป็นการปล่อยปละละเลยผู้ปฏิบัติก็ผิดอีกนะครับเพราะนั้นก็ทำอะไรให้มันเกิดความชัดเจนแล้วผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะกระท่อมเท่านั้นนะครับก็ยังมีสารเสพติดอีกหลายๆตัวที่ก็กำลังพิจารณาดูอยู่ว่าควรจะให้อยู่ในระดับไหนยังไงโดยเฉพาะเรื่องโทษเรื่องความผิดนะครับเพราะว่าสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วที่จะมีพิจารณามาพิจารณาดูกันว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในบางส่วนอย่างไรครับผมคิดว่าในเรื่องกระท่อมก็สัก2สัปดาห์ครับสรุปครับสรุปนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าควรจะผิดหรือไม่ผิดหรือว่าถ้าผิดจะผิดในระดับไหนอย่างไรหรือว่าจะคงไว้เหมือนเดิมครับก็ถ้าได้ข้อสรุปตัวนี้ถ้าเกิดว่าผิดกฎหมายเหมือนเดิมการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นไปตามปกติแต่ว่าถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ระดับความผิดลดลงก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายครับก็เป็นการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะจากด้านของเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะก็บอกว่าขอเวลาศึกษาใบกระท่อมอีกสัก2สัปดาห์ค่ะก่อนที่จะมีการนะคะไปยังถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ดึงออกจากบัญชียาเสพติดได้นั่นเองนะคะก็รอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะคะผ่านทางรายการของเราแล้วก็รายการอื่นๆของทางสถานีกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีสาระดีๆรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายห้ามพลาดค่ะสวัสดีครับขออนุญาตตุ๊ดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับ
จับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถบุหรี่เนี่ยอันตรายแล้วมันจะอันตรายมากถ้าลูกเรียนแบบนี่ลูกมันเรียนแบบแล้วดับเดี๋ยวบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆกันทุกที่ฮัลโหลแฮมเหรออืมพรุ่งนี้พ่อแม่อยู่บ้านเปล่าไม่อยู่งั้นเดี๋ยวเข้าไปหานะเป็นอะไรแฮมนะคือแพมท้องเฮ้ยแล้วเราทำยังไงกันดีอะแพมพ่อแม่รู้อะแย่แน่นะแพมแพมก็ไม่รู้อะแพมชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแม่ให้เราไปส่งที่บ้านนะไม่มีคนอยู่บ้านเหรออืมพ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านดีๆนะโชคดีนะสวัสดีค่ะส่วนผสมหลักของเมนูในวันนี้คือมนุษย์ควรเลือกมนุษย์ที่ไม่อ้วนลงพุงเพราะโรคเพียบรอบพุงจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินลดพุงก่อนขั้นที่1เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ขั้นที่2เดินหรือแกว่งแขนแค่นี้ก็ได้หน้าท้องแบนราบน่ารับไม่อ้วนลงพุงชีวิตก็รอดปลอดภัยมักจะมีคนพูดอยู่เสมอว่าโลกใบนี้ชักไม่น่าอยู่ขึ้นทุกทีแต่ตอนนี้ภาพที่ชายคนนี้เห็นคงจะเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจีสายรุ้งพาดผ่านภูเขาแล้วก็มีเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานริมลำธารและอะไรที่ทำให้เขาเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกแบบนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ยังมีสาระดีๆมาฝากผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันที่ช่วงนี้นะคะไปดูการเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทาง27ศูนย์นะคะเพื่อมีการเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกล้จะมาถึงในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะที่โรงพยาบาลพญาไท2ค่ะทางด้านของโรงพยาบาลพญาไท2อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็เข้าสู่ปีที่27ตอกย้ำความพร้อมค่ะในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะหลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะพร้อมกับมีการเปิดเผยยอดสถิติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคซับซ้อนในประเทศไทยแล้วก็อาเซียนนั้นมีเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะบรรยากาศในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกับคุณวาสนาพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญและคุณผู้ชมรายการสาระดีกับทีวีตำรวจค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาชมความตื่นตัวในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้ากับธุรกิจโรงพยาบาลค่ะอ
ครับสำหรับปีนี้นะครับก็ครบรอบ26ปีนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่27ของโรงพยาบาลพญาไท2นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพญาไท2ครับที่ได้รับใช้ประชาชนนะครับมาตลอดเวลาในช่วง26ปีนะครับเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้ขยายขอบเขตการบริการของเรานะครับเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยได้รับการบริการที่ดีที่สุดนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็มีความพึงพอใจสูงสุดนะครับก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่าเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์นะครับทีมแพทย์นะฮะที่เราเน้นของการที่มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขานะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสถานที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับรวมทั้งระยะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการของเรานะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นให้คุ้มค่ากับเงินที่ผู้รับบริการจะต้องเสียนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับครับในการเข้าสู่อาเซียนในปี2558นะครับโรงพยาบาลพญาไท2เองซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับก็ได้มีการที่จะพัฒนานะครับในเรื่องของตัวโปรแกรมทางคลินิกนะครับที่จะเพื่อให้รองรับนะครับในประชาชนในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะเทคโนโลยีรวมทั้งสถานที่ประเด็นเดียวกันเราก็ต้องเตรียมในเรื่องของบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะครับรวมทั้งพนักงานซึ่งต้องสามารถสื่อสารนะครับให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของภาษาอยู่นะครับประเด็นเดียวกันเราก็เริ่มนำเอาบุคลากรนะครับจากในกลุ่มอาเซียนเองเข้ามานะครับที่จะทำให้เกิดการผสมผสานนะครับของวัฒนธรรมต่างๆรวมทั้งเป็นการที่ทำให้พนักงานของเราตื่นตัวในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับครับเราคิดว่าเรามีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพญาไท2เองเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลในเครือที่ดูแลคนไข้ต่างชาติเนี่ยมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำมาแล้วนะครับสิ่งที่เราทำต่อก็คือพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจในผู้ป่วยต่างชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ขยายเต็มการรองรับต่อไปครับนอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการของทุกๆท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคต่างๆเช่นร้านอาหารธนาคารก็มีให้เลือกกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะงั้นช่วงนี้ขออนุญาตส่งคุณผู้ชมกลับไปสตูดิโอกับคุณเอิญก่อนค่ะขอบคุณคุณวาสนานะคะก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะในการแถลงข่าวค่ะสำหรับโรงพยาบาลพญาไท2นั่นเองนะคะนอกเหนือจากการพัฒนาศูนย์แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลพญาไท2อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะคะให้มีมาตรฐานระดับสากลเนี่ยก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วยค่ะสำหรับปี2558ที่จะถึงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าในเครือนี้นะคะมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้บริการชาวต่างชาตินั้นเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ในปี2556นี้นะคะจะมีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท2 International สำหรับผู้ป่วยนอกจำนวน 657,636 รายค่ะส่วนผู้ป่วยในนะคะจำนวน 23,030 รายโดยมีสัดส่วนของผู้ใช้บริการชาวไทย 93% และก็ชาวต่างชาติ 7% คาดว่าปีนี้นะคะก็จะมีรายได้กว่า 3,425 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นอีก 16% จากปีที่ผ่านๆมานั่นเองนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้ค่ะไม่เพียงแต่ชาวต่างชาติเท่านั้นนะคะชาวไทยก็ไปใช้บริการได้เหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาดูภูมิภาคของเรากันบ้างดีกว่านะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดน่านกันก่อนค่ะมีการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนถิ่นทุรกันดารในโครงการอาหารกลางวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
ที่จังหวัดน่านนะคะนายอุดมศักดิ์คำมูลเกษตรจังหวัดน่านค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดตัวชมรมส่งเสริมโภชนาการนักเรียนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่านแล้วก็มีการประกวดสำรับอาหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยมีนางวราพรนันทิสงประธานชมรมส่งเสริมโภชนาการนักเรียนในถิ่นทุรกันดารเป็นผู้กล่าวรายงานได้ค่ะที่โรงเรียนบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชมรมส่งเสริมโภชนาการนักเรียนในถิ่นทุรกันดารนี้เขาก่อตั้งขึ้นโดยการดำเนินโครงการนำร่องเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรค่ะภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะประถมศึกษาน่านเขต2อำเภอปัวอยู่16โรงเรียนนะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ12โรงเรียนค่ะอำเภอสองแควหนึ่งโรงเรียนแล้วก็เขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจตระเวนชายแดนที่อำเภอแม่จริมอีก1นะคะแล้วก็อำเภอบ่อเกลือ1รวมทั้งหมดก็30โรงเรียนนั่นเองค่ะก็เป็นบรรยากาศในการส่งเสริมโภชนาการนะคะให้กับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารค่ะกับโครงการอาหารกลางวันนั่นเองนะคะที่มีขึ้นในหลากหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเขาก็มีการจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะปิดท้ายกันที่ทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นมะละกอแต่ว่าต้นมะละกอนี้ไม่ธรรมดาค่ะออกดอกผลดกสีทองกันทั้งต้นเลยทีเดียวค่ะไม่แน่ใจเนี่ยว่าบ้านคุณผู้ชมนี่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีการปลูกต้นมะละกอเหลืองทองทั้งต้นมันจะแตกต่างไปจากมะละกอทั่วไปคุณผู้ชมเห็นไหมคะที่บริเวณบ้านเลขที่113/6ค่ะถนนประชาอุทิศนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกก็มีการไปตรวจสอบค่ะพบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของนายสมศักดิ์คำเจริญนะคะอายุ62ปีที่บริเวณรั้วบ้านเนี่ยก็ได้ปลูกต้นมะละกอต้นนี้สูงประมาณ2เมตรค่ะแล้วก็มีลูกมะละกอสีเหลืองทองจำนวนกว่า20ลูกก็สร้างความประหลาดให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะนายสมศักดิ์ค่ะเจ้าของมะละกอเนี่ยก็บอกว่านะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปเที่ยวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ได้พันมะละกอมาจากชาวพม่าจำนวน3เม็ดตนเองก็ได้นำมาฝังเอาไว้ริมรั้วแต่ขึ้น1ต้นเท่านั้นค่ะแล้วก็กลับออกผลเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แหละทั้งนั้นนะคะตนก็จึงได้นำเอาผลมะละกอมาผ่าดูก็ไม่เห็นมีเมล็ดพันธุ์แต่อย่างใดค่ะจึงคิดว่ามะละกอเนี่ยเป็นมะละกอที่แปลกกว่าทั่วไปจึงได้คิดว่าจะหาทางขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกไว้ตามบ้านอีกเนื่องจากเป็นสีเหลืองทองเป็นสีแห่งมงคลค่ะนี่ก็พาให้ได้ชมแบบนี้เลยนะคะปรากฏว่าไม่มีเม็ดเลยค่ะจากการสืบค้นข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมพบว่ามะละกอสีทองนี้เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะแล้วก็มีถิ่นกำเนิดมาจากรัฐอาวายประเทศอเมริกานะคะด้วยสายพันธุ์นี้รูปทรงของผลจะกลมรีป้อมแล้วก็สั้นจัดเป็นสายพันธุ์ที่ห่วงเมล็ดมากนะคะเวลาติดผลดกเต็มต้นแต่ละผลแทบจะไม่มีเมล็ดให้เห็นเลยแล้วค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บไปขยายพันธุ์ได้เลยบางต้นเมื่อติดผลแล้วจะมีเพียง 1-2 ผลเท่านั้นที่มีเมล็ดไม่มากนักทำให้เจ้าของหรือว่าผู้ปลูกต้องห่วงผลให้สุกคาต้นไปเก็บผลขายเพื่อนำเอาผลสุกนี้ลงมาผ่าทุกผลดูว่าผลไหนมีเมล็ดจะได้เก็บไปขยายพันธุ์กันต่อไปเมล็ดก็นะคะเขาบอกว่าจึงถูกเรียกว่ามะละกอหวงเมล็ดนั่นเองค่ะสำหรับพันธุ์นี้นะคะก็หายากนิดนึงนะใครที่บอกว่าอยากจะนำไปปลูกที่บ้านนะคะเพราะว่าเผามาแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบจะไม่เห็นเมล็ดเลยนะคะก็เป็นเรื่องแปลกค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะปลูกต้นมะละกอสีทองกันทั้งต้นเลยแถมผ่าออกมาไม่มีเมล็ดด้วยนะคะและนี่ก็เป็นโดยรวมนะคะสำหรับรายการสารดีกับทีวีตำรวจนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะก็หวังว่าหลายๆท่านที่ได้ติดตามรับชมรายการของเราแล้วนะคะก็คงจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันกันที่บ้านไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะคะก็มีให้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะสำหรับช่วงเวลาเที่ยงบ่ายกลับมาติดตามชมกันได้กับรายการของเราผ่านทางโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ